ต่อไปนั้นตอนนี้เป็นคู่ขวัญครับทางละครโทรทัศน์นะครับนั่นก็คือคุณสินใจเปล่งพาณิชย์และคุณบี้สุกริตวิเศษแก้วครับเชิญค่ะพี่นกครับก่อนที่ผมจะได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยผมเคยได้ทราบมาว่าถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้มาทำงานเนี่ยผมคงจะมีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเลยว่าผมจะได้มาเล่นละครเป็นคู่รักกับนกสินใจเปล่งพาณิชย์นะฮะคือพี่นกมีความคิดเห็นว่ายังไงครับไม่มีค่ะพี่ว่าดีพี่ชอบชอบก็จีบอ่ะชอบก็จีบเลยเซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะขออะไรครับพี่อะไรพี่เขามาประกาศรางวัลอยู่จะมาร้องเพลงจีบกันอย่างเงี้ยเหรอเรามาจากมิวสิคัลออนทีวีอ๋อเหรอพี่นกครับร้องเพลงจีบบี้เป็นแบบมิวสิคัลได้ไหมครับได้มั้งเอื้ออาทรชื่อที่ชอบมากเลยเพลงนี้โปรโมททุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ก็มีอยู่เพลงเดียวที่ดังเนี่ยอย่าไปพูดถึงมันเลยครับก็คือเรามาจากมิวสิคัลใช่ไหมเราก็เหมือนเปิดตัวด้วยมิวสิคัลใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดคือเรื่องของคนเขียนบทนะคะเพราะว่าหน้าที่ของคนเขียนบทนั้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทุ่มเทแล้วก็พิถีพิถันนะคะเพื่อให้ได้ละครที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมค่ะครับและละครโทรทัศน์ที่ได้รับการเข้าชิงรางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่